ครูเต้ยโพสภาพวันแต่งงานมีแขกมางานแค่16คนกับข้าวซื้อที่หน้าปักซอยมีทั้งรอยยิ้มและคราบน้ำตาวันที่1พฤษภาคม2566 Facebook ของครูเต้ยที่ชื่อครูเตอ้ยอภิวัตรได้โพสต์ภาพบรรยากาศงานแต่งงานที่ถูกจัดขึ้นเมื่อ3ปีที่แล้วพร้อมกับได้ระบุข,ข้อความว่างานแต่งที่เรียบง่ายมีแขกร่วมงาน16คนชุดสั่งมาแบบไม่ได้ลอง ไม่มีสินสอดที่มากมายกับข้าวซื้อปาักซอยหน้าบ้านแต่เป็นวันที่เรามีความสุขมากมีทั้งรอยยิ้มเสียงหัวเราะและมีน้ำตาทุกอย่างไม่ได้หวือหวาหรูหราเหมือนคู่อื่นๆจัดงานขึ้นเพราะความรักอยากให้พ่อแม่รับรู้และมั่นใจว่าเรารักลูกสาวท่านจริงขอบพระคุณพ่อตาแม่ยายที่ให้โอกาสดูแลลูกสาวของพ่อกับแม่ครับขอโทษและขอบคุณมีที่เข้าใจมาโดยตลอดสุขสันต์วันครบครอบ,บแต่งงานครับ1.05.63 ปอลตอนนี้มีใจและเดี๋ยวหาวันแก้ตัวจัดงานเชิญพี่พี่น้องน้องมาร่วมงานนะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ